สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เลือดบันนอกครับยินดีอยู่กับควายน้องควายทั้งหลายใกล้จะถึงช่วงเวลาลุ้นระทึกแล้วครับเป็นช่วงเวลาการจับสัตว์แม่หนุนครับเหลืออีก2-3วันครับวันที่11ครับจะต้องจับสัตว์แม่หนุนเหลืออีกวัน2วันครับดูทรงแล้วก็อาจจะผ่านนะน่าจะผ่านรอบครับถ้าผ่านรอบได้นี่โอ้โหได้ลุ้นได้ลุ้นใหญ่เลยครับลุ้นรางวัลใหญ่เลย ควายก็กินกันเต็มอิ่มครับวันนี้ออกจะดื้อหน่อยครับโดยเฉพาะถุงทองท้องนี่แบบมุดเชือกมุดลวดเพราะว่าไม่ได้เดินสายไฟไว้ครับไม่ได้เดินไฟไว้เอาเชือกไปแค่หลอกๆวันนี้ก็ทำเป็นเอาเดินลวดครับพรุ่งนี้จะเดินไฟครับกันไว้เป็นไฟแบตเตอรี่นะครับไม่อันตรายพอแค่ตืดๆครับไม่ถึงกับรุนแรงมากแค่สะดุ้งครับเพราะว่าถ้าออกพากันออกไปเยอะนี่เดี๋ยวไปสร้างความเดือดร้อนครับให้กับคนอื่นที่อยู่ข้างเคียงครับมันจะติดนิสัยครับถ้าเขาได้มุดเขาก็จะมุดไปเรื่อยๆเขาจะไม่กลัวก็ต้องเดินสายไฟเดินสายลวดไว้อากาศก็หนาวครับหนาวกลางคืนจะอยู่ประมาณ10กว่าองศาถึง20หน่อยๆนี่แหละครับไม่เกินจะมีลมบ้างแต่ไม่แรงครับลมสังเกตจากควันไฟครับควายจะได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาจะกินตอฟาง ตอฟางที่ตัดข้าวเกี่ยวข้าวออกไปแล้วแล้วมันจะมีหน่อมีหน่อต้นข้าวขึ้นมาควายเขาจะชอบกินครับแทะกินจนถึงดินเลยกินกันทุกตัวครับวันนี้ก็เข้ามาดูว่าเขียวเอื้องกันทุกตัวครับไม่มีตัวไหนที่ผิดปกติท้องฝั่งนี้เริ่มขยายใหญ่แล้วครับก็คาดว่าท้องนะแต่ยังไม่รู้สึกว่าดิ้นหรอกครับเพราะว่ายังถ้าท้องก็น่าจะอ่อนอยู่ท้องอ่อนอยู่แต่สังเกตได้เลยว่าท้องปูดขึ้นมาเยอะครับเทียบฝั่งนี้เป็นฝั่งกระเพาะหมักครับต้องใหญ่เป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ตอนนี้เขาเริ่มใหญ่ฝั่งนี้ด้วยครับก็ผสมก้าวเจริญครับไม่รู้ว่าพันธุกรรมพ่อและแม่
บวกกันแล้วจะเป็นยังไงจะสูงใหญ่หรือว่าจะมาผสมกันแล้วจะเป็นกลางๆก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันครับเพราะว่าควายนี้จะไม่ได้ปรับปรุงพันธุกรรมแบบวัวครับไม่ได้บีดเป็นลำดับสายเลือดลงมาเพราะว่าควายทางเหนือจะเป็นควายแค่ควายตัวเล็กแล้วก็ควายกลางๆจะไม่มีควายใหญ่แบบควายอุทัยครับควายสายอุทัยจะเป็นควายตัวใหญ่สูงใหญ่แล้วก็มาลุ้นกันครับควายก็จะจับสัตว์ยากหน่อยแต่ก็สังเกตเอาจากลูกๆตัวผู้นี่แหละครับตัวนี้แล้วก็ตัวนั้นถ้าจะดูจากอาการแม่หนุนอย่างเดียวนี่มันไม่100%ครับเพราะว่าตอนท้องเจ้าคาราบาวเนี่ยก็ยังมีอาการอยู่เหมือนตัวเองไม่ท้องครับควายนี่มันยากกว่าตรงที่เขาไม่ร้องครับไม่ร้องแบบวัวผมต้องสังเกตจากเมือกครับเราดูแค่เมือกถ้าผ่านรอบแล้วมีเมือกแบบที่ไม่ใช่เมือกใสๆนี่ก็โอเคครับถือว่าได้ลุ้นเลยแต่ถ้าเป็นเมือกใสแจ๋วแบบน้ำสันไลเฮ้ยน้ำอะไรวะน้ำไลบอนเอฟใสๆแบบนั้นนะครับนั่นน่าจะเป็นสัตว์เพราะว่าสังเกตตอนที่หมอมาผสมเทียมครับหมอเขาล้วงไปแล้วก็ไปจับคำพวกคอมดลูกคำมดลูกอะไรอย่างนี้เอาก็มีเมือกไหลย้อยออกมาจากจิมิครับก็ทำให้หมอเชื่อได้ว่าแม่หนุนเป็นสัตว์แล้วก็ทำการผสมเทียมให้ครับถ้าวันนั้นไม่เจอเมือกไม่เห็นเมือกนี่หมอก็ไม่ผสมครับเพราะว่าหมอคิดว่าอาจจะท้องไปก่อนแล้วแต่สรุปว่าวันนั้นไม่ท้องครับก็เลยทำการผสมเทียมผ่านไป2รอบครับผ่านไปด้วยดีเหลือรอบสุดท้ายครับที่ต้องลุ้นกันแม่หนุนเป็นควายที่ให้ลูกตัวผู้มา2ตัวแล้วครับแต่ก็อาจจะให้ลูกตัวผู้ที่เยอะกว่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าเจ้าของเก่าเขาไม่ได้บอกนะแต่ก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นตัวเมียได้บ้างไหมหรือว่าจะเป็นตัวผู้อีกก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวผู้จะโตเร็วครับโตเร็วแข็งแรงแล้วก็เนื้อเยอะกว่าตัวเมียอยู่แล้วก็ได้ลุ้นครับถ้าเป็นตัวผู้ก็อาจจะเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์เหมือนกันแต่วันหน้าก็แยกเราออกไปครับหาตัวเมียเข้ามาเพราะว่าเรามีตัวผู้อยู่แล้วก็แค่สลับพ่อระหว่างเราที่เราตั้งเราไว้อย่างผมมีพี่ชายน้องชายอาจจะเป็นแยกเป็น3เหล่ามีของพี่ของผมแล้วก็ของน้องก็อาจจะสลับพ่อพันธุ์กันปีนี้อยู่ย้ายพ่อพันธุ์ไปอยู่กับพี่ปีหน้าย้ายพ่อพันธุ์มาอยู่กับผมอะไรอย่างนี้ครับเลือดจะได้ไม่ชิดเพราะว่าเจ้านี้ก็พ่อหนึ่งครับเจ้านั้นก็น่าจะพ่ออีกพ่อหนึ่งเพราะว่าดูจากโครงสร้างลำตัวแล้วคนละอย่างกันทรงเขาคนละอย่างไม่คล้ายกันเลยครับก็เดี๋ยววันจับสัตว์จริงๆกำหนดจับสัตว์จริงๆก็เดี๋ยวจะทำคลิปไว้ให้พี่ๆน้องๆได้มาช่วยกันสังเกตช่วยกันดูครับว่าแม่หนุนจะผ่านรอบไหมแถวนี้ยังไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์ครับถ
้ามีก็คงแพงอยู่อาจจะมีเฉพาะในฟาร์มใหญ่ๆครับที่เขาใช้ในฟาร์มของตัวเองการล้วงการล้วงมดลูกแล้วก็เฮ้ยล้วงตูดแล้วก็คำดูมดลูกนี่มันอาจจะไม่100%ครับแต่การอัลตราซาวด์นี่จะทำให้เราเห็นสภาพภายในได้ชัดเจนครับสำหรับวันนี้ก็ยังไม่มีอาการครับก่อนหน้าวันจับสัตว์จริงๆวัน2วันครับถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เขายังเป็นสัตว์ลูกๆนี่จะล้อมเลยแล้วก็จะพยายามขึ้นปีนแต่วันนี้ก็นิ่งครับนิ่งทุกตัวสังเกตเช้าเย็นเช้าเย็นครับเพราะว่าบางทีเขาลงน้ำบ่อยเราอาจจะไม่เห็นเมือกครับจะสังเกตจากพวกที่มันมีเมือกมาเกาะตามท้ายตามตูดอะไรบ้างก็ได้ครับควายตรงหางเขาจะอยู่ลำดับที่ใกล้กับจิมมี่ก็จะมีพวกเมือกครับพันพวกหางบ้างติดตามนี้บ้างสังเกตเอาครับถ้ามีเมือกเหนียวๆติดนี่ต้องคอยดูเลยจดบันทึกไว้ว่ามันจะใช่เมือกหรือเปล่าใช่เมือกการไปสัตว์หรือเปล่าแต่ถ้าเรามีตัวผู้อยู่ในคอกนี่ไม่ต้องห่วงครับเขาจะเป็นของเขาเองเขาจะจับสัตว์ของเขาเองแล้วก็ผสมเองได้แต่ถ้าอย่างเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาแบบเดียวกับผมก็คือไม่มีตัวผู้ที่เป็นพ่อพันธุ์ได้แล้วก็ตัวผู้จะทับแม่ตัวเองไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเลือดชิดต้องแยกออกตอนตัวแม่เป็นสัตว์เวลาเลี้ยงด้วยกันครับตัวใหญ่ๆก็ต้องแยกกันแต่อันนี้มันขึ้นทับแม่ไม่ได้ครับมันตัวเล็กไอ้หนุนตัวใหญ่กว่าก็คอยสังเกตครับเลี้ยงวัวและควายก็ต้องช่างสังเกตครับมันจะมีบางอย่างที่ลอดหูลอดตาเราไปไม่ได้ครับเราต้องดูให้ครบถ้วนครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับมืดแล้วครับกลับบ้านกลับช่องก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมไว้มาจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ